สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโลกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว Kamen Rider Geass DX Laser Race Riser สำหรับไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการแปลงร่างของเหล่าซัพพอร์เตอร์ใน Desire Grand Prix นั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังเป็นไอเทมอัปเกรดให้กับ Kamen Rider Geass ที่ต้องใช้คู่กับ Boost Mark II Race Buckle ด้วยแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของ Laser Race Riser Race Riser Guard จีนและเบโรบา Commander จีนด้านข้างกับเหล่าซัพพอร์เตอร์ทั้ง4และด้านหลังและนี่ก็คือเลเซอร์เรสไรเซอร์ที่มาในธีมสีขาวตัดกับสีม่วงรายละเอียดส่วนพาร์ทเคลียร์ใสด้านบนก็จะมีปุ่มปลดล็อกส่วนด้านหน้าปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงขันโยกสำหรับการใช้ท่าไม้ตายรายละเอียดในส่วนด้านหลังช่องใส่ทานแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดชิ้นส่วนด้านหน้าสำหรับการใส่การ์ดก็จะมีชื่อว่า Light Cartridge การ์ดใบแรกก็คือ Jean Racer Card ลวดลายด้านหน้าก็จะเหมือนกับหน้าของ Commander Jean ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของ Commander Geass ผู้เล่นที่ Jean สนับสนุนอยู่การ์ดอีกใบก็คือ Beroba Racer Card ด้านหน้าที่ก็จะมีลักษณะเหมือนกับหน้าของ Commander Beroba ข้างหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของ Commander Buffa สำหรับกลไกของของเล่นชิ้นนี้ก็คือที่ตัว Laser Race Riser จะมีปุ่มกดอยู่3แบบซึ่งที่การ์ดก็จะมีช่องที่เป็นการกดปุ่มต่างๆแล้วก็มาลองฟังเสียงกันดูเลยและนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็น Commander Jean ก็มาง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในส่วนของท่าโจมตีการใช้ท่าไม้ตายให้ยกขันโยก1ครั้งและถ้าโยกขันโยก2ครั้งก็จะเป็นการใช้ท่าซัพพอร์ตแล้วก็มาลองแปลงร่างเป็น Commander Beroba กันบ้างThank you.
อีกจุดที่หลายๆคนก็น่าจะสงสัยกันก็คือถ้าเราเสียบการ์ดด้วยหันด้านหลังที่มีสัญลักษณ์ของไรเดอร์ออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างสรุปก็คือไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับลูกเล่นของ Laser Race Laser ที่ก็ยังขาดการเล่นกับการ์ดของ Kekera การ์ดของ Q แล้วก็การเล่นร่วมกับ Boost Mark 2 Race Buckle สำหรับ Kekera กับ Q ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากก็กดปุ่มเล่นเอาเองก็ได้ส่วนล่าง Laser Boost Form ก็กดปุ่มเล่นได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะลำบากหน่อยสำหรับ Laser Race Laser ตัวนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะครับรูปร่างเสียง Standby แล้วก็ลูกเล่นทำออกมาได้ค่อนข้างดีและก็ยังเป็นไอเทมอัปเกรดของ Geese กันอีกเรียกว่ารอบนี้ก็ทำออกมาคุ้มกันเลย Laser Race Laser นอกจากจะมีแบบกล่องแยกแล้วก็ยังจะมีกล่องรวมที่ขายคู่กับ Boost Mark 2 Race Buckle ด้วยก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบแบบไหนแบบรวมหรือแบบแยกยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ